วันนี้นะคะหมวกที่นุดีจะถักวันนี้นุดีใช้ไหมพรมเวดดิ้งซิลแบบนี้นะคะม้วนเต็มๆจะเป็นแบบนี้นะก็นุดีสั่งซื้อมาจากใน Shopee นะคะแล้วก็เข็มนุดีใช้ 4.25 มิลนะคะนุดีก็จะเริ่มต้นห่วงโซ่ทั้งหมด55ห่วงโซ่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้นะคะ55ห่วงโซ่พันไหมสอดเข้าไปในห่วงโซ่ที่2จากเข็ม3เส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่านทั้ง3เส้นนะคะลายถักทีนะคะถักลายถักที1หลักต่อ1ห่วงให้จบแถวนี่นะคะนุดีก็จบแถวแรกนะจากนั้นถัก1ห่วงโซ่กลับด้านงานลายถักทีเหมือนเดิมนะคะสอดแค่เส้นหลังนะถักลายถักที1หลักต่อ1ห่วงให้จบแถวสอดแค่เส้นหลังนะคะถักทั้งหมด56แถวนะตอนนี้นะคะนุดีก็ถักได้ทั้งหมด56แถวของนุดีแล้วนะคะทีนี้เราจะมาประกอบให้เป็นหมวกกันนะคะก็กลับด้านงานนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งสอดห่วงโซ่แรกนะคะแค่1เส้นนะแล้วก็มาด้านที่ไหมเราอยู่สอดแค่1เส้นเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยจากนั้นห่วงโซ่ที่2สอดแค่1เส้นอีกด้านหนึ่งก็สอดแค่1เส้นเลื่อนห่วงขึ้นมาก็เลื่อนห่วงนะคะให้จบแถวนะตอนนี้นะคะนุดีก็เลื่อนห่วงขึ้นมาจนจบแถวแล้วนะทีนี้เนี่ยนุดีจะเหลือปลายไหมให้ยาวนิดหนึ่งเพื่อที่ว่านุดีจะใช้เข็มสอยเก็บชิ้นงานของนุดีนะคะให้เป็นรูปทรงหมวกนะก็จะเหลือปลายไหมให้ยาวนิดหนึ่งแล้วก็ใช้เข็มสอยสำหรับไหมพรมนะคะเพื่อที่นุดีจะสอยให้เป็นปลายปิดด้านบนของหมวกนะวิธีการสอยนุดีก็จะสอยง่ายๆเข้าไปเลยนะคะยังไงก็ได้ขอให้เราทำให้ออกมาเป็นทรงนะนุดีจะทำเป็นด้านตรงข้ามก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ชิ้นงานที่เท่าๆกันนะThank you.
ใครที่ถัดตามนะคะก็อย่าลืมมาอวดผลงานในเพจกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างคำบรรยายของวิดีโอส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆจากหนูดีนะคะวันนี้ก็ลาก่อนค่ะ